สำหรับที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มการสัมมนาในวันนี้นะคะเราได้เห็นทั้งมุมมองของการที่เราจะเลือกคนมาทำงานการที่เราจะถูกเลือกไปทำงานรวมไปถึงการสร้างรากฐานที่ดีให้กับบุคลากรของเราในเชิงของการศึกษานะคะวันนี้ทุกคนคงอยากจะเห็นตัวอย่างของที่เรียกว่าคนที่ใช่นะคะซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างต้องเรียกว่าคนที่ใช่คนที่เรียกว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศเลยดีกว่านะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่จะได้ฟังคนเก่งๆวันนี้เต็มอิ่มมากเลยได้ฟังหลายมุมมองแต่อีกมุมมองนึงของวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากตัวแทน2ท่านนะคะผู้ที่ได้รับรางวัล World Inventor Award Festival นะคะสำหรับท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศ์สิรินะคะปัจจุบันนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยกรรมออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะและสำหรับท่านที่2ค่ะคุณพลศักดิ์ปิยทัศน์ค่ะปัจจุบันนะคะคุณพลศักดิ์รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทอันพายค่ะซึ่งทั้ง2ท่านในวันนี้นะคะได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติมากมายเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ต้องเรียกว่า7ปีมาแล้วนะคะสำหรับหลายๆรางวัลโดยทั้งของท่านนะคะจะมาเล่าให้เราฟังว่าคุณก็เป็นคนดีคนเก่งและเป็นที่ยอมรับได้ค่ะขอกราบเรียนเชิญทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่นี่นะครับที่ให้เกียรติผมได้มาพูดในวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมเองในแพทย์สุนทรนะครับก็ทำงานอยู่อาจจะเรียกว่าภูธรก็ได้นะครับแต่ว่าผมฝันไกลนะครับผมไม่ยอมแพ้อีกหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างหรือตัวแบบที่ให้ผมเดินตามมาก็คืออาจารย์พลศักดิ์นะครับซึ่งผมอยากเรียกว่าเป็นอินโนเวเตอร์ตัวพ่อนะครับคือมีความหมายครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์พลศักดิ์ถ้าเกิดตัวพ่อก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเชิญยากนี่ต้องอาศัยทั้งข่มขู่แล้วก็เกลี้ยกล่อมอะไรทุกอย่างนะครับจนกระทั่งเชิญมาได้นะครับเดี๋ยวจะมาฟังกันอีกทีนึงนะครับว่าอาจารย์พลศักดิ์มีอะไรดีนะครับซึ่งก่อนเริ่มต้นนะครับผมก็จะอยากจะเชิญอาจารย์พลศักดิ์กล่าวถึงนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากบอกในเรื่องของวิธีการที่จะดำเนินงานหรือว่าเกี่ยวเรื่องของการทำนวัตกรรมในเรื่องของตรงนี้พวกเราเนี่ยดำเนินงานมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับมันต้องมีแรงบันดาลใจมันต้องมีความฝันมันต้องมีเป้าหมายมันต้องมีวิธีการเรียนรู้แล้วเราก็สามารถที่เข้าสู่หรือพิชิตในสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเริ่มต้นด้วยความฝันความฝันเราต้องมีนะครับขอเรียนถามอาจารย์หน่อยครับครับผมเจอเริ่มเลยนะผมเจออาจารย์สุนทรครั้งแรกที่พิษณุโลกมหาวิทยาลัยนเรศวรของงานโชว์ของสภาวิจัยแห่งชาติก็ผมจำได้ว่าปีนั้นน่าจะเป็นปี51ปี51แล้วก็จำได้ว่าวันนั้นอาจารย์สุนทรก็เพิ่งมีลูกชายครบ1เดือนคือจำได้แค่นี้แต่ว่าน่าจะเป็นเดือนอะไรนี่ก็ต้องไล่กันอีกทีแต่จำได้ว่าอาจารย์นี่ยืนโทรศัพท์ตลอด1ก็ลูกก็อยากจะเลี้ยง2รางวัลก็อยากจะได้ก็ยืนอยู่งั้นน่ะผมก็เดินผ่านพอดีผมก็เป็นป๋าดันให้อีกคนหนึ่งเขาด้านสายอินจิเนียร์นะแล้วก็เดินผมก็พยายามจะเดินดูว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่ไหมแล้วผมก็เห็นอาจารย์ยืนอยู่แล้วก็ปีนั้นผมเป็นป๋าดันให้กับด็อกเตอร์รามสูตรอีกคนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์พงรามรามสูตรนะคงเคยได้ยินก็เป็นป๋าดันกันอยู่ข้างหลังแล้วก็บูรอาจารย์นี่อยู่ติดกันแล้วก็เห็นอาจารย์แล้วผมเห็นงานปั๊บผมรู้เลยว่างานเนี้ยเข้าตาเลยว่าต้องขายได้ผมปกติผมจะเป็นวิทยากรที่พูดเรื่องการสร้างนวัตกรรมที่สามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์นะผมจะพูดเรื่องนี้ตลอดแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าผมใครก็คือเซิร์ชง่ายๆนะผมอาศัย Google นะผมหลอก Google เซิร์ชว่าวิทยากรนวัตกรรมที่ดีที่สุดของประเทศคือใครมันจะขึ้นผมจริงๆผมไม่ใช่คนเก่งแต่ผมเป็นคนที่หลอก Google ได้เว็บไซต์ผมทำผมไม่ได้จ้างใครเลยนะใช้ข้อคิดของตัวเองแล้วก็นั่งดู Google พฤติกรรมของ Google มีอยู่ 8-9 ข้อที่ Google เข้าทางผมหลอกทีละสเต็ปมันเข้าทางสเต็ปที่1เข้าสเต็ปที่2เข้าสเต็ปที่3เข้าสเต็ปที่4เข้าลองเสร็จปั๊บปึ๊บพอเข้าปั๊บเอ้ยผมมาลองเอาคีย์เวิร์ดที่มันแปลกๆใส่ดูดิแล้วผมก็ทำดูแล้วเป็นไงรู้ป่ะเข้า
ผมได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษที่จุฬาภาควิชาคอม2ครั้งก็ไปถามว่าปั่น Google ยังไงขึ้นอันดับ1อันนี้คือส่วนหนึ่งปั่น Google ยังไงขึ้นอันดับ1โดยไม่ต้องจ่ายเงินนะอย่าไปจ่าย Google นี่เขาทำมาถ้าโดนเรื่อยๆนั้นเราจะหลอกได้ทีนี้หลังจากผมรู้จักอาจารย์นะผมก็วันนั้นน่ะผมมีอีกคนนึงก็ปั่นอยู่แต่ขณะที่กำลังคุยกับอาจารย์ว่าโปรดักต์ตัวนี้ดีนะแต่ผมนั่งคิดในใจว่าโอ้โหทำยังไงให้อาจารย์นั้นได้อีกคนนึงก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์เขาจะออกวิทยุโอ้โหผมก็ต้องไปดันวิทยุอีกอาจารย์ก็บอกว่ายืนผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปสอนอาจารย์นิดนึงเสร็จแล้วผมบอกอาจารย์ผมต้องกลับกรุงเทพแล้วไม่มีเวลาแล้วผมบอกอาจารย์ให้ทำไงรู้ป่ะถ้าปีเซนอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้แน่เลยผมบอกอาจารย์ไปโรงพยาบาลเลยนะไปเอาชุดหมอผ่าตัดมาจำได้ไหมให้อาจารย์เล่าต่อว่าวันนั้นลำบากแค่ไหนจริงๆแล้วไม่ว่าต่อให้งานคุณดีขนาดไหนงานคุณมีความรู้ใส่องค์ความรู้เข้าไปนาทีที่สำคัญคือ presentation เราเวลาเราเกิดมาเนี่ยเราจะมักจะรู้แต่ว่าเฮ้ยเราผมเป็นหมอผ่าตัดผมไม่ได้รู้วิธีการ presentation ในแนวของที่จะเอาไปประกวดนวัตกรรมได้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องตามกุญสือที่ดีที่สุดที่จะคอยแนะนำวันนั้นผมก็ต้องเราไปอยู่นอกสถานที่เราไปอยู่นะพิษณุโลกไม่ได้เป็นโรงพยาบาลของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยความสามารถส่วนตัวพูดคุยขอร้องจนได้เพื่อนที่สนิทกันอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกเอ้ยอย่างนั้นเอาชุดผ่าตัดมาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้การพรีเซนเตชันเนี่ยเปลี่ยนโฉมก็จากวันนั้นเนี่ยตอนที่เปลี่ยนโฉมปุ๊บก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เกิดการกรรมการในวันถัดมาที่เขาเข้ามาสนใจและสัมภาษณ์ทำให้เขาหยุดดูในสิ่งที่เราอยากจะบอกให้ฟังได้ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะชุดเขียววันนั้นอาจจะไม่มีก็ได้ถูกไหมครับครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชวนให้ดูว่าจริงๆแล้วอะทุกคนมีความฝันแน่นอนเราฝันอยากให้เป็นอะไรอยากฝันไงตัวนี้ผมอยากให้ดูตัวอย่างนะครับเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ยังคงเป็นสิ่งที่ผมจำไว้เสมอว่าหน้าที่ผมคือหมอผมจะพยายามทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อคนไข้ให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันน็อตตัวนี้น็อตตัวนี้ถูกอินเวนต์มาประมาณเกือบ50ปีแล้วโดยดร.เฮอร์เบิร์ตที่ออสเตรเลียปัจจุบันชื่อคำว่าเฮอร์เบิร์ตสำหรับหมอออร์โธปิดิกไม่มีใครไม่รู้จักและจะต้องกล่าวถึงเสมอในปัจจุบันตัวนี้มูลค่าตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับถ้าเกิดเอามาชั่งน้ำหนักหรือตัวตีมูลค่าเป็นเหล็กด้วยสเตนเลสสตีลเมดิคอลเกรดก็แล้วแต่อาจจะมูลค่าที่ประมาณ1บาทแต่ตัวนี้เวลาตอนที่ขายข้อขายจริงๆเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่รู้ป่ะครับ 10,000 บาทแพงไหมครับแพงแต่สิ่งที่มีคุณค่าเหนือกว่าสิ่งนั้นคือว่ามันสามารถช่วยรักษาคนไข้ได้จริงๆก่อนหน้าที่เขาจะประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครรักษากระดูกหักชนิดนี้ได้สำเร็จแค่ความคิดกล้าและลงมือทำสำเร็จครับสิ่งเหล่านี้มันจึงเกิดเป็นคุณค่าต่อเนื่องมาเกือบ50ปีเวลาในทางแพทย์ออร์โธที่จะต้องสอนให้ลูกกับลูกศิษย์เสมอเราต้องพูดถึงอันนี้เสมอเหมือนกันเพราะมันเป็นอันที่มีคุณค่ามากๆทำให้เห็นว่าทุกอย่างบางทีเกิดจากการสังเกตนะเกิดจากการเรียนรู้นะแล้วมันเปลี่ยนได้สิ่งหนึ่งถัดมาที่ผมให้ดูตัวอย่างที่ใกล้ตัวอาจารย์สมศักดิ์ลีชเวงวงศ์อาจารย์สมศักดิ์ลีชเวงวงศ์อยู่ที่เลิศศิลป์นะครับยังเป็นหมอผ่าตัดที่เชี่ยวชาญหลายๆคนอาจจะคงได้รู้จักบ้างอาจารย์เองเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดที่เส้นประสาทชื่อเสียงขนาดไหนเอาเป็นว่าเมโยคลินิกใครรู้จักเมโยคลินิกบ้างที่ต่างประเทศที่ US เป็นท็อป5หนึ่งในโรงพยาบาลที่สำคัญที่สุดในโลกต้องบินมาดูอาจารย์เอาเป็นว่าของอาจารย์สมศักดิ์ลีชเวงวงศ์จะต้องเรียนเชิญอาจารย์ไปพูดบรรยายที่อเมริกาในเวทีฟอรัมของ Annals Hand Surgery ให้อาจารย์สมศักดิ์ลีชเวงวงศ์ขึ้นพูดมันสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ใหญ่ปกติคนเอเชียหัวดำไม่มีทางได้ขึ้นอาจารย์ขึ้นได้ในเวทีฟอรัมในวันนั้นจะเห็นว่าทางอเมริกาพูดคนไข้ที่200คนในการผ่าตัดแบบนี้ที่อเมริกาท่านอื่นก็พูด100 200อาจารย์สมศักดิ์ลีชเวงวงศ์พูดที่2,000
ในมือของอาจารย์เองสำหรับโลกนี้แบบนี้เบเคียวเพ็กซัส 2,000 ทั้งโลกจากเดิมที่เคยดูถูกประเทศไทยคำว่าเมื่อ20ปีที่แล้วว่าผมไม่มีทางเชื่อคุณนี่คือความจริงเขาไม่เชื่อประเทศไทยแต่ณวันนั้นจนกระทั่งอาจารย์พิสูจน์ได้เห็นว่าจริงๆแล้วการผ่าตัดหรือเทคนิคการผ่าตัดที่ต้องเปลี่ยนจริงๆคือการผ่าตัดแบบนี้ผลปัจจุบันนี้คือทั้งโลกให้ความสนใจอาจารย์สมศักดิ์ลีชเวงวงศ์จนสุดท้ายณปัจจุบันคือเท็กซ์บุ๊กอเมริกันที่สำคัญที่สุดอันหนึ่ง Green Operative Hand Surgery มีนามสกุลของอาจารย์คำว่าลีชเวงวงศ์ Operation ซึ่งทุกคนต้องรู้จักมีความสำคัญครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในตัวต้นแบบที่ว่าจะช่วยเป็นอินสปิเรชันเราว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เป็นเพราะเราคนไทยไม่ใช่เป็นเพราะภูธรผมเองก็ถูกดูถูกเหมือนกันว่าสมัยก่อนเฮ้ยหมอภูธรจะคิดอะไรได้สิ่งเหล่านี้อย่าเป็นเพียงแค่เฮ้ยเราทำไม่ได้เราอาจจะต้องใช้แรงมากกว่าคนอื่นเราอาจจะต้องใช้แรงความรู้ความสามารถแต่เราอย่าท้อถอยสิ่งนึงที่ผมพบณปัจจุบันก่อนหน้านั้นที่เขาเคยดูถูกเราเฮ้ยหมอภูธรอุปกรณ์ท่านนี้เราจะทำอะไรได้เอาเป็นว่าณปัจจุบันอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการผ่าตัดมีอาจารย์แพทย์มีเพื่อนแพทย์ทั้งหมดอีก19คนนะครับรวมกันในข้อมูลในช่วงเวลา2ปีเองนะครับ 1,000 กว่าคนแล้วผลดีกว่าคนอื่นประมาณ3เท่าทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนว่าคนอื่นเนี่ยผ่าตัดใช้เวลาในการพักฟื้นอยู่24วันเราเหลือแค่10วันถึง7วันดีกว่าเดิมไหมคนไข้ผมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการผ่าตัดแบบเดิมจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดแล้วนอนโรงพยาบาล 2-3 วันคนไข้ผมที่ปัตตานีขับรถมานะครับแล้วก็ขับรถกลับตอนที่ขับรถกลับเขาอาจจะกลัวระเบิดก็ได้นะเขาเลยรีบขับกลับแต่ก็มีความหมายเพราะว่ามันสามารถทำให้เขาสามารถขับรถกลับได้จริงๆเพราะแผลจากเดิม5เซนเหลือ 1.5 ถึง 1.8 เซนสามารถที่ทำได้ผมเองไม่ได้มีความรู้เรื่องของสิทธิบัตรผมเกิดมาเป็นหมอแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องทำคือจะต้องจดสิทธิบัตรผมไม่ได้อยู่ในภาคของเอกชนที่มีเงินสนับสนุนลงมาทันทีคุณจ้างเลยลอเยอร์ผมต้องมานั่งเขียนถูกเขียนผิดเราก็ไม่รู้เกิดมาเป็นหมอคุณจะให้มาเขียนภาษาลอเยอร์แต่มันมีความหมายทำให้ผมพบว่าจริงๆมันก็ไม่ยากเกินไปแต่มันยากนะแต่มันต้องทำได้ถึงในขนาดที่ว่าปัจจุบันสิทธิบัตรอันนั้นถือว่าเป็นสิทธิบัตร PCT อันแรกของมหาลัยทั้งประเทศไทยเพราะ PCT เข้าสู่ระบบเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนี่เองเป็นตัวแรกของในระบบของมหาลัยนะครับเราโดยที่มหาลัยเปรียบเทียบกันแต่ถ้าเกิดว่าภาคเอกชนทำได้เร็วกว่าอยู่แล้วปัจจุบันอุปกรณ์ของผมมีอยู่3อย่าง1อย่างจดสิทธิบัตรแล้วก็ไลเซนส์ไปแล้วนะครับกับบริษัทซึ่งเขาวางแผนในที่จะไปขายในยุโรปอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นตัวที่2จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวเรื่องของช่วยคนที่มีเรื่องของส้นเท้าอักเสบตัวที่3จะเป็นอุปกรณ์ผ่าตัดฝังข้างในกระดูกสำหรับคนที่ข้อศอกบาดเจ็บรุนแรงตอนนี้กำลังรอพิชชิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งในฐานะของคนอย่างผมเองก็ต้องฝ่าฟันมันไม่มีบัดเจ็ตลอยมาหรอกครับที่ไปสวิตเซอร์แลนด์โดยที่จะเป็นงบรัฐบาลได้โดยตรงแต่เราก็ต้องยอมจ่ายไปบ้างนะครับผมเองไม่ได้เป็นหมอที่จะไปทำเอกชนหรือเปิดคลินิกเยอะเพราะนั้นมันก็มีบัดเจ็ตจำกัดแต่ถ้าเกิดฝั่งนี้จะสนับสนุนก็บอกนะครับยินดีสิ่งเหล่านี้ผมเลยชวนให้เห็นว่ามีความสำคัญนะครับว่าจะทำยังไงทำให้เกิดผลสำเร็จได้เราต้องพยายามทำมากกว่าคนอื่นแล้วเราจะสำเร็จครับต่อไปผมอยากจะชวนให้ดูเกี่ยวเรื่องของความลักษณะจุดแข็งของเราพยายามมองให้ออกว่าไงบ้างของผมเป็นเรื่องของโรงพยาบาลมีความรู้ทางด้านโรงพยาบาลของอาจารย์มีเรื่องของทางด้านของวิศวะอาจารย์ลองเล่าให้ฟังครับคือผมเป็นปกติเป็นมือปืนรับจ้างเขาเรียกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็ OEM นะ OEM ผมก็มีคนงานเป็นร้อย OEM เสร็จแล้วเราก็รับจ้างผมเป็นโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศส่งอเมริกาแล้วก็เป็นทางลาตินก็ผมส่งหลายแสนตัวแล้วเราก็บอกว่าคิดในใจว่า
เอ๊ะถ้าเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราไม่มีความเสถียรในการร่ำรวยเลยเราก็มาเราต้องมาคิดอีกทีว่าเอ๊ะถ้าเราจะก้าวไปอีก2ช่วงก็คือ OBM 1เราต้องมีแบรนด์เอาพายเป็นแบรนด์ที่มาก่อนเอาพายเครื่องเสียงประมาณสักปีนึงเมื่อปีที่แล้วเอาพายเครื่องเสียงนี่ขอให้เราปิดบริษัทผมยื่นโนติสไป500ล้านผมปิดทันทีเลยเมื่อเช็คเคลิ่งผ่านเขาไม่เอาแต่ถ้ามาวันนี้นะผมขอ1,000ล้านจะให้ปิดเพื่อคุณจะใช้แบรนด์เราก็ไม่มาแล้วทีนี้มันแพงเกินไปทีนี้ถามว่าเรามาจาก ODM OEM ก่อนแล้วก็มา ODM OBM ก่อนมีแบรนด์เสร็จทีนี้วันนี้ผมก้าวกระโดดมาจากทั้ง2อย่างนี่ก็คือ Original Design and Manufacture ก็คือทั้งมีรับจ้างประกอบแล้วก็มีดีไซน์ในตัวถามว่าสิ่งที่ได้มาคืออะไรถ้าบริษัทไหนที่มี ODM คือต้องมี innovation หลายบริษัททั้งหมดเนี่ยตายไปเยอะมากในช่วงผมช่วงนี้ตายไปเป็นร้อยๆเลยที่เหมือนกันแต่ถามว่าทำไมเราอยู่ได้คือเราก้าวกระโดดจากการรับจ้างประกอบเนี่ยตัวละ10บาท50บาทลอง200เนี่ยเราก็ก้าวมาเป็นมีทั้งออกแบบและดีไซน์คือเราเมคมาจิ้นได้อย่างมหาศาลเลยอย่างน็อตตัวในบาทนึงขาย10,000ของผมตัวไม่กี่พันนะผมขายเกือบ 200,000 อย่างวันนี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยโปรดักต์ผมมันง่ายนิดเดียวเวลาคุณเข้ามาในฮอเนี่ยได้กลิ่นอะไรไหมเห็นไหมนี่อันตรายมากเลยถามลูกชายผมว่าเอ๊ะทำไมพ่อต้องกินยาผมโอ๊ยไม่ได้ผมกลัวป่วยเพราะการที่เข้ามาเนี่ยมันมีอะไรว่ามีเชื้อราที่พรมหลายที่เนี่ยที่ผมไปขายงานเนี่ยถ้าไม่คริติคอลไม่ซื้อโปรดักต์ผมต้องมีการเสียชีวิตอยู่ก็คือว่าติดเชื้อราจากพรมไอ้นี่เรื่องจริงที่อเมริกาเขาประชุมกันนะ14คนนะเช้าวันรุ่งขึ้นไปหมดเลยป่วยปอดบวมเป็นอะไรรู้เปล่าติดราดำจากท่อแอร์ราดำอ่ะ37องศาเซลเซียสอ่ะนะซาจับฉีกอ่ะอุณหภูมิอ่ะเห็นไหมอุณหภูมิในร่างกายมันโตมันก็ทำให้อะไรปอดบวมเรียบร้อยเลยแต่ถามว่าวันนี้เราสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยสถาบันที่สูงสูงศิริราชจุฬาศูนย์แพทย์พัฒนากสิกรไทยพาณิชย์เนี่ยอาจารย์ดูดิสักเกตแขนโตข้างรับทรัพย์ทุกวันเลยเนี่ยวันนี้ผมเครียดมากเลยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้เราไปติดตั้งระบบไปไม่ได้แล้วก็ไทยพาณิชย์บอกให้เราไปติดที่ private banking ขอด่วนเลยนะเพอร์มิทเข้าเพราะปกติเข้าไม่ได้เสร็จยังไม่หนำซ้ำที่โฆษณาอยู่เห็นไหมของไอ้อะไรนะของแกรมมี่ไอ้รัชดาลัยเธียเตอร์ที่กำลังจะมีสปอร์ตใหม่เห็นไหมภูมิใจได้เลยผมเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่ภูมิใจเท่าผมนะผมภูมิใจมากเลยเขาตัดสินใจซื้อโปรดักต์ผมติดในหอยกเว้นที่สวทช.นี่แหละ อาจจะต้องตัดสินใจโดยด่วนนี่เรื่องจริงไม่แพงเลยก็2ล้านกว่าบาทเองต่อหอนะเนี่ยที่ผมเข้ามาปั๊บผมรู้เลยว่าอากาศนี่ไม่บริสุทธิ์ถ้าใครทำงานที่ห้องอย่างนี้นะประมาณสัก4เดือนหรือ6เดือนนะไปตรวจได้เลยว่าจะต้องมีปัญหากับเม็ดเลือดแน่นอนนะของเราเป็นโปรดักต์นี่คืออิเล็กทรอนิกส์แอร์ฟิลเตอร์ผมเดินเข้ามาปั๊บ AEC นะผมนึกว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยเอาพายอิเล็กทรอนิกส์แอร์คลีนเนอร์นี่ว่ะเออผมดีใจโอ AEC บอกเอาพายอิเล็กทรอนิกส์แอร์คลีนเนอร์อ๋อไม่ใช่นะทีนี้ขยับสไลด์อีกนิดนึงคือความที่มันเป็นที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะขยับไปอย่างนั้นน่ะ คือมันเป็นอย่างนี้คือว่าสิ่งประดิษฐ์เนี่ยที่เราก้าวมาเนี่ยเราบอกได้เลยว่าคือเรามีคำว่าปิงแวบปิงบืดเยอะมากเยอะมากๆเลยแล้วสิ่งที่เข้ามาในขณะที่เราปิงแวบเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลาที่ขับรถหลายคนนะไม่ว่าถ้าเป็นทหารบอกนี่กรมอะไรนะอยู่กรมอะไรนะกรมสื่อสารตอนนี้เจ้ากรมน่ะรุ่นเดียวนะเจ้ากรมกับกรมสื่อสารน่ะพลโทพานุมาตรคือเราเนี่ยก็คือเป็นนักประดิษฐ์ด้วยกันส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็จะเป็นโรคบ้าไม่นอนพอสมมติว่า4ทุ่ม5ทุ่มจะนอนปั๊บปุ๊บอยู่ๆฝันปุ๊บขึ้นมานะพอฝันปุ๊บปั๊บลงมาเลยจดนู่นจดนี่เสร็จแล้วทีนี้ไม่นอนแล้วบางทีขับรถอยู่นะขับมาปุ๊บปั๊บเอากระดาษในรถนี่ไปดูได้เลยวันนี้ทุกวินาทีจะมีกระดาษทิ้งไว้เล่มนึงพอคิดอะไรออกเนี่ยนะเมื่อขี้ออกแล้วขี้ออกแล้วพอขี้ออกแล้วต้องจดเลยนะ
พราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเราลืมพอคิดออกปั๊บเรากลับไปออฟฟิศเราก็ออกแบบแล้วอันนี้เราก็พยายามทำงานขายให้ได้ถ้าถามว่าสิ่งประดิษฐ์ผมนี่ตั้งแต่เริ่มต้นมานะมันไม่ได้เรื่องเลยแหละบอกตรงอันที่หนึ่งเวอร์ชันหนึ่งนี่ขายไม่ได้พออันที่สองนี่ก็ยังขายไม่ได้กว่าจะขายได้ต้องไปเวอร์ชันที่สามแต่ถามว่าสายป่านที่ลงไปค่อนข้างเยอะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้นี่ถามว่าคำว่าฟรีนี่มั้ยมีผมได้รับรางวัลไวโป้นะ World Intellectual Property Organization โอ้ภูมิใจมากเลยลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐน่าจะประมาณทั้งประเทศ6ล้านฉบับคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นหลังจากหนังสือออกตลาดปั๊บคนโทรมาหาผมวันหนึ่ง 6,000 คนโทรศัพท์3เบอร์ไม่ได้ว่างเลยมื้อเที่ยงไม่ต้องถามกินน้ำอย่างเดียว 6,000 คนโทรมา3วันรู้ไหมผมได้ออเดอร์เท่าไหร่โอ้โหเปล่าเลยมีนักการเมืองโทรมาบอกว่าจะขอฟรี 3-4 คนผมบอกเฮ้ยผมบอกว่าไงวะพี่สายเสียแล้วเอาพายอ่ะผมอ่ะมาไกลแล้วอยู่ในทะเลลึกแล้วผมไม่ได้อยู่ในเลดโอเชียนแล้วผมอยู่ในบลูโอเชียนผมเรียกกำไรได้ตลอดคุณไม่ต้องแล้วแค่จ่ายตังค์แล้วซื้อเราแล้วกันฮะไอ้นี่เรื่องจริงผมพูดเรื่องจริงเลยจ่ายตังค์อย่างเหมือนกับว่าเราเคยสังเกตไหมว่าคนไทยชอบตั้งชื่อว่านาตาลีเห็นไหมนั่นมาจากอะไรแล้ววะพ่อแม่เขาฉลาดเขาเห็นลูกหน้าตาดีแต่ไม่สามารถตั้งชื่อเป็นหน้าตาดีได้ต้องไปบอกนาตาลีอะไรอย่างเงี้ยนี่เขามีอินโนเวชันในหัวไงเขาคิดแปลกๆสังเกตว่าตั้งชื่อเห็นไหมเข้าใจไหมวะขอเชิญอาจารย์ต่อครับภาคสนุกก็นั่นนะครับตบมือตบมืออยากตบตบเลยก็อะไรเป็นเหตุผลว่าทำให้พี่เขาผอมลงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับครับจริงๆแล้วจะเห็นสังเกตว่าบางอย่างเนี่ยคือความที่เราเป็น professional ในบางสิ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราทำให้ก้าวเราลึกไปเรื่อยๆเราจะสามารถขุดค้นหรือว่าค้นหาอะไรจนเจอได้บางสิ่งเขาก็ต้องอาศัย talent หรือความสามารถเฉพาะตัวในบางอย่างซึ่งผูกกันจนเป็นเรื่องราวและสามารถที่ผลิตออกมาได้ซึ่งจริงแล้วอย่างของอาจารย์นะครับก็คือเรื่องของไอ้ตัวเรื่องของ air cleaner หรือว่าตัวการดักจับที่เป็น electronic air cleaner เนี่ยสามารถที่จะเป็น detect ในเรื่องของโมเลกุลเล็กๆได้มากทีเดียวมากถึงขนาดตอนนี้คือที่ไหนนะครับที่เขากลัวอาจจะต้องถูกวาง bioterrorist แล้วต้องมาอ๋อตอนนิดนึงคือปีอาจารย์นี่เป็นรุ่นที่2ที่ได้รางวัล นะคือวันนี้ทุกคนที่ฟังนี่นะผมว่าอีกข้างหน้าไปเนี่ยคงไม่ได้เจอว่า2คนรวมกันรางวัลเท่าไหร่รู้ป่ะอาจารย์เท่าไหร่นะ8บวก2 10ครับเห็นมั้ยนับไม่ไหวอ่ะอาจารย์นี่ยังต้องหยุดนับระดับหมอนะต้องนับเลยนะผมนะดูตัวพ่อก่อนดูตัวพ่อก่อน15 2คนรวมกัน25รางวัลนะผมว่าข้างหน้านะมีที่มีอาจจะมีสวทช.เชิญมาได้แต่ที่อื่นคงไม่มีแล้วล่ะอย่าลืมนะชวนอีก25รางวัลนะที่ได้มาเป็นอินเวนเตอร์ทั้งหมดไอ้นี่เรื่องจริงเพราะนั้นค่อนข้างจะเยอะทีนี้มันดูว่ารายการรายละเอียดที่เราต่อสู้มาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าความสาหัสและลำบากค่อนข้างสูงเชื่อไหมว่าผมเนี่ยไม่ออกชื่อนะว่าธนาคารไหนผมไปประมูลงานไปเสนอขายตัวเนี้ยเขาพูดคำเดียวเลยว่าไงของไทยเหรอไม่ต้องเข้าของไทยเราไม่ต้องเข้าเชื่อไหมผมมันเป็นคนดื้อหมัดคนดื้อหมัดถ้าปาแปลเป็นภาษานักมวยบอกว่าต่อยแล้วมันยังยืนอยู่ได้แต่จริงๆมึนหมดแล้วตังก็จะหมดแล้วโหสายปานปล่อยจนหมดแล้วขาดแล้วขาดอีกคุกอยู่นั่นแหละผมก็ทำไงอ่ะก็ไปพอดีก็มีเพื่อนเป็นอาจารย์หมอดร.พงษ์รามรามสุดบอกอาจารย์ผมเหนื่อยแล้วนะช่วยทำเปเปอร์ให้ผมหน่อยเราก็ทำเปเปอร์แล้วเอาไปพยายามที่การต่อสู้ในเมื่อขนาดที่ว่าขึ้นไปบนเวทีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราเป็นพี่เลี้ยงก่อนเอาโยนชีทให้เขาอ่านทำไปเรื่อยๆสเต็ปที่หนึ่งส่งอีเมลไว้ให้เขาอ่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนวันหนึ่งเขามีอะไรเกิดขึ้นวะมีคนเสียชีวิตในแบงค์จากอะไรติดมีเชื้อราติดเข้าไปอยู่ในปอดในมันสมองก็จากอะไรคือนั่งอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาคนที่ทำหน้าที่เป็นเลขาค่อนข้างอันตรายที่อยู่ในห้องมีพรมแต่เจ้านายไม่เป็นไรเจ้านายไปนู่นไปนี่เดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวไปนู่นไปนี่โอ้เยอะแยะเห็นไหม
ไม่มีปัญหาแต่ว่าคืนนี้ความจำเป็นของไบโอแอโรซอลเนี่ยก็ผมอยากนำนี่นะว่าไบโอแอโรซอลขอเลื่อนนิดนึงอาจารย์เลื่อนสไลด์แล้วพี่จะพูดตรงไหมครับนี่ไงพี่แรงเนี่ยมานี่นะโอเคครับเนี่ยคือมาเป็นอย่างเงี้ยผมก็ฟังเพลินเป็นครั้งแรกนะอาจารย์เชื่อไหมผู้ฟังเชื่อไหมคนที่ฟังนะ10นาทีแรกนะผมยืนนี่เหงื่อแตกเลยไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวอาจารย์จะล่มรู้ป่ะขนาดครั้งแรกนะที่ทอล์คโชว์คู่กันกลัวอาจารย์จะล่มสร้างซ้อมก็มีสไลด์แค่จริงๆของอาจารย์เนี่ยมีมาประมาณ 5-6 หน้าที่เข้าเนื้อเรื่องแล้วก็ผมบอกนิดนึงว่าเมื่อกี้มานั่งตอนก่อนเที่ยงนะอาจารย์ก็ไม่เห็นสไลด์ผมดีมากเลยตอนสุดท้ายนี่ดีมากเลยอาจารย์ดูสไลด์แค่3หน้าแล้วอาจารย์นี่ตัดสินใจด้วยเวลาเท่าไหร่รู้ป่ะ30มิลลิเซกบวกเข้าไปเลยบวกเข้าไปอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ถ้าตอนนี้ใครลุกขึ้นไปนะโอ้โหเดี๋ยวสไลด์หลังเนี่ยฮากว่านี่ฮากว่านี่ฮากว่านี่อาจารย์เชิญต่อครับครับเอาเป็นว่าสไลด์ผมคงจะต้องหมดเร็วๆโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างของอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์ลุยถึงขนาดว่าสิ่งหนึ่งคือเราต้องมีอินสปิเรชันในการที่จะทำงานอย่างจริงจังเต็มที่กลัวก็กลัวอย่างเช่นอาจารย์กลัวมากเลยนะครับกลัวผีใช่เอาเดี๋ยวผมจะบอกให้ตัวอย่างว่าไปที่ครั้งแรกในชีวิตผมไปที่จุฬาห้องนิติเวชแต่จริงๆไม่ได้ไปในนามนิติเวชผมไปในนามภาควิชากายวิภาคของหมอธันวาเป็นหัวหน้าภาคก็บอกว่าอู้มาตอนนี้ไม่ได้เด็กมันปิดแกจะเอามาใช้ในห้องผ่าตัดเอาแอร์คลีนเนอร์ไปใช้ในห้องสอนนักศึกษากับห้องดูศพห้องเรียนก่อนแต่ห้องเรียนไปไม่ได้แกบอกงั้นเอาไปสาธิตห้องผ่าศพหน่อยผู้ฟังเชื่อไหมว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เอาไปติดตั้งในห้องผ่าตัดศพสองเครื่องโอ้โหเขาเห็นศพเนี่ยผู้ตายเนี่ยเป็นเต็มๆไม่มีผ่านี่ไม่เป็นไรไม่กลัวแต่ไปดูพับโอ้โหตายเหมือนหมูที่เขาแขวนในตลาดเลยอะขาอ่อนเลยนะผมก็ติดไปนั่นไปติดไปนั่นไปเสร็จปั๊บกลับไปบ้านรู้มันทำไงผมกำลังเหนื่อยก็เหนื่อยสี่ทุ่มกว่านอนแล้วหลับเฮ้ยใครไม่ยืนปลายเตียงสามคนใส่ชุดขาวผมก็ไม่กลัวผมไม่กลัวหรอกเพราะเจอหมอเยอะเขาบอกพี่ทำบุญให้หน่อยเห็นพี่ใจดีโอ้ตายแล้วผมบอกครับเดี๋ยวจัดการให้เช้ามาพอเช้าเสร็จปั๊บปุ๊บผมก็ไปทำงานที่จุฬาอีกเสร็จปั๊บพอวันรุ่งขึ้นมาอีกแล้วตอนกลางคืนมาพี่ยังไม่ได้ทำบุญเลยเมื่อวานเอาเสร็จเดี๋ยวทีนี้ผมเช้าวันรุ่งขึ้นรีบไปเลยจัดการตักบาตรให้อุทิศไม่รู้ว่าใครเป็นใครดีเนี่ยแต่ผมไม่ถามชื่อว่าเขาเป็นใครไม่งั้นยุ่งเลยนี่คือบางทีคือจากวันนั้นเราเห็นว่าเราลำบากมากไอ้กลัวก็กลัวอะไรรู้เปล่าความจนมันสายป่านมันจะขาดก็เริ่มไอ้รวยยิ่งกลัวยิ่งต้องการเยอะเพราะฉะนั้นว่าถ้าผมบอกอาจารย์ว่าถ้าผมผ่านตรงนี้นะถ้าภายใน30นาทีกลิ่นไม่มีนะผมบอกว่าผ่านในใจเราว่าต้องไม่มีกลิ่นแน่เพราะว่าการคำนวณทั้งหมดเนี่ยไม่มีปัญหาการคำนวณ นะผมก็เรียนจบวิศวะไฟฟ้าพระนครเหนือนะไทยเยอรมันพระจอมเกล้าเหมือนกันนะรุ่นโบราณรุ่นโบราณเราก็ไปเรียนเราก็ได้คณิตศาสตร์มา ชุดหนึ่งก็คือว่าสมการซ้ายขวาเราก็เอาสมการมาแทนว่าความสามารถในการจับใช่ไหมของฟิลเตอร์เท่ากับอะไรการแตกตัวทางชีวภาพแล้วก็มาโซ่สมการอะไรไปเล่นๆมันทำให้ความอะไรหรือเปล่าความโตของฟิลเตอร์ของเรา4ชั้นนะมันสามารถทำให้จับแบคทีเรียได้ทันแล้วหลังจากนั้นพอผมได้สมการนี้ปั๊บผมไปนู่นเลยเกาหลีไปขอรางวัลเกาหลีพอได้รางวัลเกาหลีปั๊บก็มาเจออาจารย์พอมาเจออาจารย์ทำไงรู้ป่ะอาจารย์คนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่าอาจารย์จำได้ไหมว่าผมทุ่มเทขนาดไหนกับอาจารย์หมอบุญอ่ะบอกว่าเป็นอะไรทำอะไรทำอะไรแล้วนะอ๋อหมอบุญก็คือเป็นหมอที่ทำเกี่ยวเรื่องของสมุนไพรผมถามว่าหมอบุญเขามาบอกหมอบุญที่น่าจะได้ไวโป้นะผมบอกว่าไงว่าถ้าหมอบุญได้ไวโป้ผมจะอะไรอ๋อจำได้ไหม อันนี้เตรียมสดเต้นสิงโตแก้บนนั้นเต้นสิงโตใช่แล้วพี่ป่วยด้วยก็มาเต้นสิงโตแก้บนถึงคำถึงขนาดนั้นผมยอมเลยนะว่าผมเต้นสิงโตแก้บนพอลงเครื่องบินมาปั๊บปุ๊บนะผมเคลียร์งานบริษัทเสร็จปั๊บผมก็ไปซื้อยามากินให้หมอฉีดยาเลยเสร็จปั๊บผมก็ขับรถไปอยู่ถ่ายว่าทุ่มแบนไปตามศาลเจ้าหาไปนะไปเจอนครปฐมไปเจอโรงเรียนสอนสิงโตโอ้สองวันเต้นสิงโตเป็นไม่ธรรมดานะเอาหมดอ่ะ
ไปแก้บนอาจารย์เนาะอาจารย์บุญนี้คืออยู่อีกจะเป็นอยู่ที่ระยองแล้วก็ทำเกี่ยวเรื่องของinnovation อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะว่าทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยที่ก้าวเข้ามาสู่ในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยนะครับจะต้องมีความพยายามนิดนึงแม้ว่าเป็นป๋าดันของนวัตกรรมก็ต้องทุ่มเทด้วยเหมือนกันคือต้องไปเต้นสิงโตหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำนะครับอุตส่าห์บ่นกันไว้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในการเดินทางของนวัตกรรมอ่ะมันไม่ได้สวยงามคุณจะรู้ว่าในเส้นทางของเวลาที่คุณคิดคุณเดินเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ได้มันไม่สำเร็จแต่อย่าไปมองข้ามหรือมองผ่านเพราะสิ่งนั้นมีความหมายบางอันมันเกิดจากความล้มเหลวเหมือนอย่างเรื่องของเพนิซิลินหลายๆคนก็คงรู้แล้วนะครับมีเรื่องของความล้มเหลวแต่การหนึ่งเช่นในเรื่องของอิลิสลอฟการยืดกระดูกเนี่ยเกิดจากการผิดพลาดของการแทนที่จะหดกระดูกกลายเป็นยืดกระดูกแต่ก็สำเร็จในรูปแบบนึงซึ่งสิ่งต่างๆนี้เกิดจากการสังเกตการเรียนรู้แล้วก็นำมาใช้ให้เป็นนะครับถ้าเกิดเรามัวแต่ทึมๆทื่อๆไม่สังเกตไม่ประสบสำเร็จแล้วคุณต้องกล้าที่จะทำกล้าที่จะลงนะครับอย่าให้ใครดูถูกคุณได้สิ่งหนึ่งที่ผมให้ดูนะครับนี่คือเหรียญนี่อาจารย์เขาไม่ได้เอาของอาจารย์นะครับก็ไม่ได้ทั้งหมดที่เอาลงมาให้โชว์นะฮะลงไปดูกันเองนะครับว่ามีอยู่เยอะจริงๆนะครับส่วนเรื่องของผมนะครับสิ่งที่ผมบอกไปแล้วว่าการผ่าตัดคุณดูนะครับการผ่าตัดณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคุณผ่าโดยส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นรูปซ้ายมือนะครับแต่รูปขวามือคือในทีมผมทำนะครับซึ่งสามารถผ่าในแผลเล็กมากผลการรักษาหายเร็วมากซึ่งอันเนี้ยคุณทำได้ขอให้คุณเป็นโปรเฟชชั่นอลในสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณเดินลงไปพยายามเรียนรู้แต่คุณเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่คุณไม่ได้สังเกตไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้พัฒนา continuous improvement จึงสำคัญนะครับอันนี้คือตัวที่ผมบอกว่าเป็นอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ที่ผมinvent ขึ้นมาเป็นตัวเล็กๆมีเคยมีคนเปรียบเทียบเฮ้ยไอตัวเนี้ยเหรอเศษเหล็กเนี้ยนะที่จะสามารถผ่าตัดอะไรได้ดีเอาเป็นว่าปัจจุบันอุปกรณ์ตัวนี้ทำรางวัลมาแล้วเยอะมากล่าสุดคือเมื่อประมาณ2วันที่แล้ววันพฤหัสของบริษัท Force นะครับก็มอบรางวัลให้อีก1รางวัลนะครับผมขอเสริมนิดนึงนะเมื่อหลังจากอาจารย์นี่เขาได้รางวัลจากเกาหลีมาแล้วก็ผมก็ไปพูดบรรยายให้กับคณะแพทย์การสร้างนวัตกรรมของคณะแพทย์ผมลงจากเครื่องบินปั๊บรถขับไปเรื่อยๆผมก็ปกติผมตกใจมากรถกำลังจะเลี้ยวเข้ามหาลัยผมนึกว่ายักษ์อะรูปอาจารย์นะสูงประมาณ6ชั้นรางวัลเต็มเลยบอกโหเฮ้ยมาผิดงานนะเนี่ยรูปอาจารย์โปสเตอร์ดูดิโหใหญ่มากเลยเป็นไอดอลของมหาลัยผมยืนดูในใจโอ้โหสุดยอดนะโอเคจ้ะอันนี้ได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าพี่เขาช่วยดันมานะครับครับก็ทำให้เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงของการพรีเซนต์งานที่ดีนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญงานมันไม่ได้ถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้หรอกครับเราก็ต้องสู้นิดนึงต้องไปพิชชิ่งพรีเซนต์จนกระทั่งมันถึงจะประสบผลสำเร็จไม่งั้นมันไม่เกิดเหนื่อยไหมเหนื่อยเงินเราต้องลงทุนไปเองเช่นเดินทางไปเองหมอนั่งรถบัสก็มีนะครับผมเนี่ยก็เวลาไปงานตอนนั้นไปงานที่ไหนผมก็ต้องนั่งรถบัสเพราะไม่มีรถอย่างอื่นแล้วก็ต้องไปนะครับเพื่อที่ทำให้เกิดประสบผลสูงสุดในสิ่งที่เราฝันนะครับความเหนื่อยเวลาเรามองย้อนกลับมาเราจะเห็นมันเป็นความสุขนะครับนี่คือสิ่งที่คนที่เราบอกผมบอกว่าเป็นเรื่องของส้นเท้าอักเสบส้นเท้าอักเสบส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะต้องลงเอยด้วยการฉีดยาหรือต้องผ่าตัดแต่ถ้าเกิดรู้จักป้องกันได้สามารถที่จะทำได้นี่คือแพชชั่นในสิ่งที่ผมมีอยู่ที่ผมอยากทำให้คนไข้ของผมดีที่สุดผมไม่อยากเห็นคนไข้ตอนนั้นเนี่ยประมาณ 4-5 ปีที่แล้วคนไข้เดินมาแล้วเจ็บเท้าทุกวันวันนี้อีกแล้ว 5-6 คนวันพรุ่งนี้อีกแล้วอีก 5-6 คนเราก็บอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าช่วงแรกอาจต้องกินยานะใส่รองเท้าที่ดีหรืออาจจะต้องใส่อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมปัจจุบันที่พูดกันว่าอินโซคุณป้าคุณยายบางคนก็ต้องควรต้องใช้แต่ว่ายุคนั้นอุปกรณ์มาประมาณ 2,000 กว่าบาท2,000 3,000 กว่าบาทจากเมืองนอกเอ๊ะทำไมล้นจ่ายแพงขนาดนั้นมีอะไรที่จะช่วยคนเหล่านี้ไหมเราก็เลยพัฒนามาเป็นรุ่นแรกๆที่จะช่วยทำให้เกิดผลสำเร็จปรากฏว่าคนไข้เรากินยาลดลงจากเดิม100เม็ดนะครับเปรียบเทียบเรโชเหลือ30เม็ด
คุณค่าของตับคุณหายไปไตดีขึ้นถูกปะคุณไม่ต้องกินยาแต่การใช้สิ่งที่เป็นซัพพอร์ตที่มีประโยชน์อันนี้คือคุณค่าของผมที่ผมพยายามทำให้กับคนไข้ผมแต่มันก็ไม่น่าเชื่อสุดท้ายมันก็ถูกผลักดันออกมาเป็นคือมหาลัยก็ดีนะครับก็คือจะช่วยผลักดันให้ว่าเฮ้ยแทนที่จะอยู่ในกลุ่มเฉพาะคนไข้ทั่วๆไปธรรมดาที่เขาเจ็บแล้วควรต้องให้เขาพัฒนาก่อนที่จะเจ็บดีกว่าก็เลยออกมาเป็นพวกอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเกี่ยวเรื่องของแผ่นรองรองเท้าซึ่งอันนี้นะครับที่ออกมาในจุดนี้ครับได้รางวัลมาด้วย2รางวัลครับยังมีอีกสไลด์หนึ่งอันสุดท้ายที่ผมอยากบอกนะครับว่าอย่าล้มเลิกต้องพยายามคุณในชีวิตนี้ของนักเดินทางต้องเจอแน่นอนโอ้โหมันไม่ไหวแล้วมันจะเฟลแล้วมันรู้สึกท้อแท้คุณกลับไปดูในวิดีโอ YouTube ก็ได้ในสิ่งที่เป็นอินสปิเรชันให้คุณผมจะบอกเลยว่ามีหนึ่งในนั้นที่ผมเป็นอินสปิเรชันมากๆเลยนะครับคุณพิมพ์คำว่า Father Man and Son Inspiration แล้วคุณจะเจอคนนี้เขาทำเพื่อลูกเขาเพื่อแค่ความสุขของลูกเขาในรอยยิ้มสุดท้ายเนี่ยคุณจะเจอมันมีความสุขมากอันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจด้วยขนาดลูกเขาป่วยขนาดนั้นเขายังสามารถพาข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อได้สู้กับแรงกดดันต่างๆได้จนสำเร็จอีกอันนึงที่ไม่น่าเชื่อไปดูนะครับแต่นี้ไม่ได้โฆษณาให้กับแพนทีนนะอย่าอันนี้เป็นวิดีโอของแพนทีนไปพิมพ์คำว่าแพนทีนอินสปิเรชันมันมีอีกเยอะนะครับอินสปิเรชันแต่สิ่งเหล่านี้ผมเอาไว้สอนกับนักศึกษาแพทย์ผมบอกว่าคุณอย่าย่อท้อนักศึกษาแพทย์ผมต้องสอนเขาเพราะปัจจุบันนี้มีความสำคัญไม่งั้นเขาจะไหลเข้าสู่ในเรื่องของระบบทั่วไปกลายเป็นหมอคอสเมติกกันไปหมดเงินดีครับแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งผมอยากปลุกฝังเขาว่าทุกอย่างมันก็ต้องเดินด้วยความยากลำบากและความสุขจะเกิดขึ้นนะครับก็ถ้ามีเวลาขอยกตรงนี้ให้อาจารย์เขาสั้นๆนิดนึงนะครับซึ่งผมขอนี้ก็เอาเวลาเท่าที่ได้ครับก็คือสไลด์ถัดไปเนี่ยสไลด์ถัดไปนี่ไม่ได้เตรียมเพียงแต่ว่าผมมานั่งคุยกับอาจารย์ในห้องเมื่อสักครู่ก็เห็นสไลด์แค่ทั้งหมดมัน20กว่าหน้าผมก็จะไปรีบๆแล้วก็สไลด์นี้ดีมากนะก็เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมเป็นคนผลิตใช้ทุนของคุณพ่อลูกชายผมเองนะคือผลิตโดยวินเนศปิยทัศน์ภาคภาษาไทยโดยพลศักดิ์ปิยทัศน์เนี่ยเวลาภาคแบบหนังอันนี้เราให้ดูหยาบๆว่าเนี่ยลองไปมาเปรียบเทียบดูว่าคนเอเชียกับคนยุโรปนะสไลด์นี้ยังไม่ได้มีการพรีเซนต์ที่ไหนเลยรวบมานะถ้าคนเอเชียก็จะเป็นยังไงคนยุโรปก็ตรงคนเอเชียก็วนไปวนมาแต่มาใช้ชีวิตคนยุโรปก็เป็นไงเดียวคนเอเชียก็กลุ่มนึงถ้าเป็นคนเอเชียเป็นไงโอ้โหไม่ตรงเวลาเลยอ้างตลอดเลยมารถติดแต่คนยุโรปตรงนะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเน็ตเวิร์กของคนเอเชียนี่มหาศาลเลยของยุโรปน้อยทีนี้เรามาดูว่าถ้ามีอารมณ์เนี่ยนะถ้าคนยุโรปบอกอารมณ์เสียคืออารมณ์เสียเลยแต่ถ้าคนเอเชียบอกยังยิ้มอยู่เลยนะทีนี้ถ้าดักคิวนะถ้าคิวของยุโรปต้องเข้าคิวแต่คนเอเชียเป็นไงโอ้โหแบบมหาศาลเลยลุมกันอยู่อย่างเงี้ยทีนี้เราก็ดูอิมเมจเนี่ยโอ้คนยุโรปบอกว่าค่าต้องใหญ่คนเอเชียบอกเล็กทีนี้ถ้าวันอาทิตย์เนี่ยดูเนี่ยตลาดนัดบ้านเราเป็นไงเต็มไปแต่วันอาทิตย์ของเขาพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ค่อยอยากเดินนะทีนี้ถ้ามีงานปาร์ตี้คนเอเชียเป็นไงโอ้ต้องยิ่งใหญ่มีเครื่องเสียงจุดพุอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมยืนดูเลยพุจุดไปบ้านนัก20วันนัดสุดท้ายผมบอกว่าไงว่าเงินหมดอันนี้เรื่องจริงเลยเงินหมดโหผมยืนดูบอกนัดสุดท้ายแล้วเงินหมดทีนี้ถ้าเวลาคนเอเชียเข้าร้านอาหารเป็นไงโหต้องเจี๊ยวเลยโอ้ยเบียดกันแต่คนยุโรปเงียบนะทีนี้ถ้าคนยุโรปบอกปวดท้องเนี่ยต้องกินโค้กคนเอเชียก็กินน้ำชาทีนี้ถ้าคนยุโรปเที่ยวใช่ไหมก็ต้องแค่มองด้วยสายตาคนเอเชียก็ต้องถ่ายรูปทีนี้ถ้าเป็นคนยุโรปก็บอกโอ้อยากเป็นอะไรอยากมีผิวดำคนนี้ผิวขาวแต่หน้าตาอย่างผมนี่นะหน้าตาจะติดลบแต่ถ้าซบอกแล้วจะติดใหญ่ทีนี้คนเอเชียนะถ้ามีปัญหานี่จะเดินอ้อมแต่ถ้าคนยุโรปก็จะเดินชนกับปัญหาเลย
ทีนี้อาหารเนี่ยนะคนยุโรปก็กินหนาวมั่งร้อนมั่งแต่คนเอเชียต้องกินร้อนทีนี้คนยุโรปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช้รถเดี๋ยวนี้หันมาปั่นจักรยานคนเอเชียเมื่อก่อนขี่จักรยานแล้วก็มาขี่รถยนต์ผมมีเพื่อนอยู่เนเธอร์แลนด์นะผมก็ถามว่าจักรยานเยอะอย่างเงี้ยมันทำไงเนี่ยบอกรู้ไหมปีหนึ่งกู้มาจากในคลองเป็นหมื่นคันอ้าวทำไมเป็นหมื่นคันหายมันบอกว่าคนทางนู้นกินเหล้าเมาแล้วหารถตัวเองไม่เจอกูเจอคันแรกเลยที่มันมีกุญแจขี่กลับบ้านเลยแล้วเหลืออีก20เมตรถึงบ้านก็โยนโครมไปในคลองอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยทีนี้ใช้ชีวิตนะคนเอเชียก็เมียจูงลูกจูงหลานคนยุโรปก็จูงหมานี่ก็อาบน้ำผมก็ยังตีความไม่ออกแล้วว่ามันเป็นยังไงนะงงเหมือนกันคนเอทั้งคู่เนี่ยนะถ้าเป็นคนเกาหลีนี่ไม่ค่อยอาบน้ำนะผมก็ยังงงเหมือนกันนะนิพพานทีนี้อาหารเนี่ยไหมอาหารนี่ก็คือคุณภูมิก็คือมาว่าเขาพยายามถ้ากินอาหารดูแล้วกันนะผมพยายามที่ไปยังมีอีกสไลด์ยังมีอีกสไลด์หนึ่งเพราะว่าคนจับเวลาเขามองผมหลายรอบแล้วอันนี้ก็คือคนเอเชียโหค่านี่ใหญ่ถ้าอยู่ในกลุ่มนี่ใหญ่ถ้าอยู่ของยุโรปมันอยู่ในกลุ่มเล็กเชื่อไหมว่าผมอ่ะมีทำโรงงานนะผมเนี่ยก็เป็นคนปากใต้ลูกน้องผมเป็นคนปากใต้คนหนึ่งมาทำงานโอ้เรียบร้อยสองคนก็เรียบร้อยเพราะสามคนแค่นั้นนะรู้มันทำไมมันไม่ตบเพื่อนเขาแล้ววิ่งเข้าโรงงานมันเหมือนรูปนี้เลยอ่ะมันเหมือนรูปนี้จริงๆเลยทีนี้คนยุโรปว่าหัดมากินตะเกียบคนเอเชียก็หัดไปกินช้อนทีนี้ผ่านนะเด็กๆก็คนเอเชียเป็นยังไงคนเนี้ยอันนี้เข้าใจทีนี้ถ้าคนยุโรปเนี่ยเทคโนโลยีไม่ค่อยอยากจะยุ่งเลยเดี๋ยวนี้แต่คนเอเชียเป็นไงเอา iPhone อยู่ในมือเลยทีนี้ก็มาดูว่าคนยุโรปก็หัดไปกินช้อนตะเกียบคนเอเชียก็หัดไปกินอาหารยุโรปทีนี้ภาพสุดท้ายนี่นะภาพสุดท้ายถ้าดูภาพแรกนะเราเป็นเจ้าของโรงงานแล้วเราจะรู้ว่าถ้ามีเจ้านายฉลาดมีลูกน้องฉลาดสิ่งที่ได้มาคือกำไรนี่ดีมากเลยผมดูแล้วก็หัวเราะทุกครั้งถ้ามีเจ้านายฉลาดมีลูกน้องโง่ไม่ฉลาดมีแต่โปรดักชันอย่างเดียวถ้ามีหัวหน้าโง่เจ้าของโง่ลูกน้องฉลาดรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีกินกับเที่ยวจัดทัวร์มีกินกับเที่ยวจัดทัวร์ตลอดและถ้ามีลูกพี่ก็ไม่ฉลาดลูกน้องก็ไม่ฉลาดเกิดอะไรขึ้นทำโอทุกคืนทำโอว่าทำทุกคืนเนี่ยใช่ไหมส่วนของผมก็จบเพียงเท่านี้นะเวลาน้อยเนี่ยเขาเฝ้าหลายรอบแล้วอาจารย์มีอะไรอีกหน่อยให้คำพูดสุดท้ายนะครับคือว่าในฐานะผมนะครับที่เป็นผู้ก็ต้องถือว่าได้ผ่านอะไรมาบางอย่างก็อย่าฝากไว้นะครับอันที่หนึ่งจงมีความฝันอันที่สองก้าวมันต่อไปอันที่สามอย่ายอมแพ้กับมันแล้วคุณก็จะประสบผลสำเร็จไม่ยากหรอกครับในฐานะผมเองยังต้องผูกอยู่สามหน้าที่เลยหน้าที่หนึ่งคือหมออย่างที่สองคือผมเป็นนักวิจัยนะครับอยู่ในมหาลัยนักวิจัยต้องวิจัยทำอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์คิดประดิษฐ์ด้วยความสุขนี่คือความสุขสิ่งที่สามคือผมก็ต้องสอนนะครับคนเรามีหลายหน้าที่เหมือนกันแต่พยายามทำให้สมบูรณ์ด้วยนะครับขอบคุณครับของผมมีอีกนิดเดียวคือสโลแกนสั้นมากชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือเช็คไม่ผ่านขอบคุณมากๆเลยค่ะทั้งสองท่านนะคะ